รถถังเปิดใจเผยเหตุยอมต่อยซูเปอร์เล็กต่อน้ำหนักเยอะสุดในชีวิตฝากถึงเกรียนคีย์บอร์ดรถถังเปิดใจเผยถึงสาเหตุที่ยอมต่อยซูเปอร์เล็กต่อน้ำหนักเยอะสุดในชีวิตรับเข้าใจเคยทำน้ำหนักไม่ได้เหมือนกันฝากถึงเกรียนคีย์บอร์ดหยุดคอมเมนต์ไม่สร้างสรรค์เป็นคู่ที่แฟนมวยตั้งตารอสำหรับการพบกันระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์ต้องเจอกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่ก้าวแต่เนื่องจากซูเปอร์เล็กทำน้ำหนักไม่ผ่านเกินพิกัดของรุ่นฟลายเวทอยู่5ปอนด์และไม่สามารถลดได้ทันตามกำหนดทำให้ทีมงานวันจึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนไฟนี้เป็นซูเปอร์ไฟมวยไทย3ยกพิกัดแคทเวท140ปอนด์รถถังยอมขึ้นชกกับซูเปอร์เล็กซึ่งรถถังแสดงสปิริตตอบตกลงที่จะสู้กันในพิกัดใหม่เพื่อให้การแข่งขันยังดำเนินต่อไปได้และไม่ทำให้แฟนกีฬาทั่วโลกที่ตั้งตารอดูต้องผิดหวังซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่ก้าวต่อมารถถังไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กธินกรศรีสวัสดิ์พูดถึงการชกกับซูเปอร์เล็กโดยระบุว่าไฟนี้เสียเปรียบน้ำหนักเยอะด้วยแต่เพราะแคร์แฟนๆทุกคนเลยยอมชกให้แต่เป็นการชกนอกรอบผมเข้าใจพี่เขาเพราะผมเคยอยู่จุดที่ทำน้ำหนักไม่ได้เหมือนกันซูเปอร์เล็กตกตราช่างขึ้นชกรถถังตามเดิมไร้เดิมพันตำแหน่งแชมป์โลกซูเปอร์บอลขอถอนตัวซูเปอร์ไฟปะทะตะวันฉายชิงแชมป์วันมวยไทยรถถังเผยอีกว่าไม่อยากเห็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีให้เราสองคนไม่อยากเห็นคำพูดเหล่านั้นเลยตัดสินใจชกให้มันจบๆสำหรับพวกคอมเมนต์ที่ไม่แคร์นักมวยผมคิดว่าคำพูดเหล่านั้นมันบั่นทอนจิตใจนักมวยไม่รู้ว่าจะแพ้ชนะแต่อยากชกเพื่อแฟนมวยและให้แฟนมวยได้ดูรถถังจิตเมืองนนท์นอกจากนี้รถถังยังโพสต์ข้อความระบุว่าชกนอกรอบ3ยกเป็นไฟแรกที่ต่อน้ำหนักเยอะขนาดนี้ไม่อยากเห็นคอมเมนต์ต่างๆนานาผมอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายผมพร้อมชกเพื่อแฟนๆจะได้รับชมไม่ว่าผลการชกจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามอยากเห็นบทสรุปของทุกคนที่จะมอบแต่กำลังใจให้กันเต็มที่ครับพี่ลูกยางสาวยังแรงทุบเกาหลีใต้ศึกคัดโอลิมปิกเก็บชัยแมตช์ที่3การแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์เมื่อช่วงค่ำวันที่23กันยายน2566ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอันดับ13ของโลกอันดับ5ของกลุ่ม C ลงสนามนัดที่6พบกับเกาหลีใต้อันดับ38ของโลกและบวยของกลุ่มเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยวิภาวีสีทองทัดดาวนึกแจ้งธนัชชาสุขสดอัชราพรคงยศจรัสพรบรรดาศักดิ์พรพันธ์เกิดปราดโดยมีปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกสาวไทยโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและลูกบล็อกก่อนจะทำแต้มทิ้งทีมชาติเกาหลีใต้และปิดเซตแรกไปได้ก่อน 1-0 สกอร์ 25-14 ในเซตที่2บล็อกของเกาหลีเริ่มทำงานรวมถึงเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ทางสาวไทยก็ยังเล่นได้ยอดเยี่ยมเช่นเดิมโดยเฉพาะเกมรุกที่มีลูกหนักเบาก่อนเอาชนะในเซตนี้ไปได้อีก 25-16 ขึ้นนำ 2-0 เซตมาในเซตที่3เซตนี้ทั้งสองทีมเล่นได้กันอย่างสูสีอย่างไรก็ตามทางเกาหลีใต้ยังมีจังหวะผิดพลาดทำให้สาวไทยทำแต้มทิ้งห่างและทิ้งช่องว่างห่างไปเรื่อยๆสุดท้ายสาวไทยปิดเซตไปได้อีก 25-16 พร้อมเก็บชัยชนะแมตช์ที่3ในรายการนี้สรุปผลการแข่งขันทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้แบบเด็ดขาด 3-0 เซต 25-14 25-16 และ 25-16 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามพบกับโคลอมเบียในวันที่24กันยายนนี้ในเวลา 19:30 น
รถถังยกไฟดวลซูเปอร์เล็กน่าจดจำที่สุดในชีวิตขอบคุณคู่ชกแฟนมวยทั่วโลกรถถังจิตเมืองนนท์ยกไฟปะทะกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9คือไฟที่ดีที่สุดในชีวิตพร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งคู่ชกและแฟนมวยทั่วโลกเป็นต้นความเคลื่อนไหวของไฟระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์เจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140ปอนด์ที่พ่ายคะแนนต่อซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟท์ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่22กันยายนโดยหลังจบไฟมีประเด็นดราม่าต่างๆตามมามากมายโดยเฉพาะเรื่องที่รถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์ทว่าล่าสุดเมื่อวันที่23กันยายนรถถังได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปคู่กับซูเปอร์เล็กผ่านเฟซบุ๊กรถถังจิตเมืองนนท์ถึงความรู้สึกและภาพรวมของไฟนี้ว่าบทสรุปของเรื่องนี้ทุกอย่างคือมิตรภาพที่ดีเป็นไฟที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตผมเป็นเกียรติมากที่ได้ต่อสู้ในครั้งนี้แค่แฟนๆมีความสุขที่ดูผมแค่นี้ผมก็ดีใจที่สุดแล้วไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะก็ตามขอบคุณพี่ซูเปอร์เล็กขอบคุณทีมงานจิตเมืองนนท์ทุกคนและค่ายมวยลูกทรายกองดินและแฟนๆทั่วโลกเรามาส่งเสริมมวยไทยให้ไประดับโลกกันเถอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณแม่เอ๋พ่ออ้วนนายสมจิตบอสชาตรีขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ขอบคุณข้อความจากเฟซบุ๊กรถถังจิตเมืองนนท์จีนเจ้าภาพผงาดซิวทองแรกเปิดหัวเอเชียนเกมหางโจวจีนประเดิมคว้าเหรียญทองแรกประจำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนในส่วนของการแข่งขันเรือพายความเคลื่อนไหวการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เมื่อวันที่24กันยายนเป็นวันแรกของการแข่งขันอย่างเป็นทางการซึ่งจีนเจ้าภาพการแข่งขันสามารถประเดิมเหรียญทองแรกได้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวัน3นาฬิกา5นาทีโดยเหรียญทองแรกของการแข่งขันและเหรียญทองแรกของเจ้าภาพเกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬาเรือพายที่ฟู่หยางวอเตอร์สปอร์ตเซ็นเตอร์ในประเภทพายคู่2คนไลท์เวทหญิงซึ่งโจเจียถีและเฉียวเซียวผิงสองสาวจีนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลาวันที่7มิถุนายน 7:08 นาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของอุซเบกิสถาน 7:16.49 นาทีและเหรียญทองแดงอินโดนีเซีย 7:17 นาทีหลังจากนั้นเจ้าภาพมาได้เหรียญทองที่2ต่อทันทีจากประเภทพายคู่2คนไลท์เวทชายที่เข้าเส้นชัยเป็นลำแรกด้วยเวลา 6:23.16 นาทีเหรียญเงินอินเดีย 6:28.18 และเหรียญทองแดงอุซเบกิสถาน 6:33 นาที